แหล่งข่าวเรามาวันนี้พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะวิเคราะห์เจาะลึกกันต่อหลังจากเมื่อวานนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ลงพื้นที่ไปที่นครนายกนะครับไปรณรงค์เรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ทหารบางช่วงบางตอนคุณธนาธรพูดถึงว่าถ้าหากว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริงๆเนี่ยยุบได้ก็สร้างใหม่ได้หลายคนฟังแบบนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำแบบนี้ได้หรือไม่วันนี้เราจะมาไขความกระจ่างเพิ่มเติมกับทางดร.เจตโทนวนิกอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเรื่องของการที่คุณธนาธรพูดแบบนั้นเนี่ยมันก็มาจากกรณีที่ทางกกต.เนี่ยนะฮะไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีของการกู้ยืมเงินจริงๆอันนี้อาจารย์มองว่าณตอนนี้หลังจากที่ศาลรับคำร้องไปแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะยุบพรรคมีมากน้อยแค่ไหนฮะมันก็คือถ้าจะบอกว่ามีมากน้อยเนี่ยนะครับคงพูดยากถึงว่ามีมากน้อยนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงแค่กรณีที่ได้มีการพิจารณาล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้ในเรื่องของการล้มล้างนะครับเพราะว่ามันต้องดูกรณีที่ได้มีการยื่นก่อนหน้านั้นด้วยก็คือกรณีเรื่องของเงินกู้ยืมนะครับเพราะว่าในประเด็นของการกู้ยืมเงินเนี่ยสิ่งที่ทางกกต.ยื่นก็ยื่นไปถึงขนาดที่จะยุบพรรคใช่ไหมครับครับเรื่องของล้มล้างเนี่ยเขาไปถึงขนาดยุบพรรคแต่ถ้าเกิดว่าเทียบ2เรื่องเนี่ยต้องเรียนว่าเรื่องของเงินกู้ยืมเนี่ยมีพื้นฐานทางกฎหมายที่อาจจะถือได้ว่าหนักแน่นกว่ามีข้อกฎหมายที่เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะวางเป็นหลักตามข้อกฎหมายแต่ละข้อเนี่ยนะครับแล้วพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเอามาดาข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยมาผนวกกับข้อกฎหมายเนี่ยอันนี้มันพอจะเห็นภาพว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงทั้งหลายๆสูตรที่หลายๆคนพูดกันเนี่ยนะครับแต่ว่าในกรณีล้มล้างเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากตรงที่ว่าการล้มล้างมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเป็นหลักเวลาพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วมันสมมุตินะว่าข้อเท็จจริงมีอยู่180 190เนี่ยข้อกฎหมายมีอยู่110 120เนี่ยประเด็นข้อกฎหมายเราต้องไปดูครับว่ามันมีหลักอะไรที่ผ่านมาไหมค่ะถ้ามีหลักที่ผ่านมาเราสามารถหยิบยกหลักเหล่านั้นเนี่ยมาวางแล้วนำข้อเท็จจริงเนี่ยมาสอดเข้ากับข้อกฎหมายได้แต่ถ้าว่ามันไม่มีหลักเหล่านั้นเนี่ยอันนี้แหละครับคือความยากค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีของล้มล้างระบอบเนี่ยอันนั้นเนี่ยข้อกฎหมายอาจจะลำบากสักหน่อยอันที่สองก็คือว่าที่หลายๆคนยกขึ้นมาคือไปถึงขนาดอิลูมินาซีอะไรพวกนั้นไอ้พวกนั้นมันคงเป็นจินตนาการของบรรดาคนทั้งหลายที่หยิบยกขึ้นมามากกว่าค่ะเพราะว่าข้อกฎหมายมันไม่ไปไกลขนาดนั้นหรอกคือถ้าข้อกฎหมายมันไปไกลขนาดอิลูมินาซีเอ้ย witchcraft witch hunt แบบไปกล้าแม่มดเลยไปคิดว่าเขามีการก่อการในลักษณะของการเป็นต้องสุมหรือว่าท้าทายอำนาจรัฐไปท้าทายพระเจ้าอะไรพวกนั้นมันผมว่ามันอาจจะไปไกลเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าหากถามว่าเอาสองกรณีมาเทียบกันการกู้ยืมเงินกับการล้มล้างระบอบเนี่ยผมว่าการกู้ยืมเงินจะมีน้ำหนักที่จะถูกดำเนินการจนกระทั่งเชื่อมโยงไปถึงการยุบพรรคได้มากกว่าค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการกู้เงินคือก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันกับอาจารย์นะคะอาจารย์บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการได้มาซึ่งเงินเทาๆมากกว่าอันนี้เขายืมกันปกติไม่น่ามีปัญหาวันนี้อาจารย์ได้เห็นทัศนะจากหลายๆท่านแล้วอาจารย์ยังมองเหมือนเดิมอยู่ไหมคะคือผมถ้าในส่วนตัวผมเนี่ยผมยืนยันเหมือนเดิมนะครับผมยืนยันอย่างนี้ว่าผมเชื่อมโยงจากกฎหมายเลือกตั้งไอ้โทษไม่ใช่กฎหมายพรรคการเมืองนะครับปี2550กฎหมายพรรคการเมืองปี2550เนี่ยในอนุ7เขาเปิดช่องเงินรายได้อื่นๆถูกไหมครับใช่ค่ะพอมาถึงกฎหมายพรรคการเมืองปี2560เนี่ยช่องนั้นถูกปิดลงไม่มีค่ะพอช่องนั้นถูกปิดลงเท่ากับว่าเงินรายได้อื่นๆเนี่ยมีไม่ได้ครับเงินกู้ยืมเนี่ยถือเป็นเงินรายได้อื่นๆเราไม่มาเถียงกันนะว่าในทางบัญชีถือว่าเป็นเงินรายได้หรือถือว่าเป็นเงินเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินประเภทไหนเอาไม่มาเถียงกันเอาเป็นตรงไปตรงมาตามกฎหมายตรงนี้นั่นเท่ากับว่ากฎหมายปี60เนี่ยไม่ให้มีเงินกู้ยืมแต่เนื่องจากว่าในกฎหมายเนี่ยกำหนดความผิดเอาไว้อยู่2ลักษณะถ้าหาว่าเป็นเงินบริจาคและเป็นเงินบริจาคที่เกินก็มีโทษจำคุกมีโทษปรับแล้วก็มีโทษเรื่องของการตัดสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็อาจจะมีการริบเงินอันที่2ก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วในมาตรา72เนี่ยเงินที่รู้อยู่ว่าได้มาโดยมิชอบหรือควรรู้ว่าโดยนั้นได้มาโดยมิชอบเนี่ยผมว่ามันเป็นเงินเทาๆอย่างที่ผมก็ได้เคยคุยนะครับว่าอันเนี้ยถ้ามองแบบชาวบ้านก็คือเงินต้องเงินบ่อนเงินหวยเงินซื้อเงินขายยาอย่างเงี้ยครับนะครับ
เข้า50 เขตไม่รู้เขตไหนอ่ะครับครับอาจารย์ผมก็ยังยืนยันแบบนั้นแต่ว่าถ้าให้ผมพิจารณาตามรูปการของการเคลื่อนไปของคำร้องของกกต.รวมถึงที่บรรดาหลายๆท่านหยิบยกขึ้นมาทั้งเรื่องของนิติกรรมอำพรางเรื่องว่าคุณธนาธรในฐานะนายธนาธรให้เงินตัวคุณธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วคุณธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรคนำเงินมาในพรรคแล้วก็ใช้เป็นเงินกู้เป็นการปิดบังไม่ให้เห็นว่าเป็นเงินที่ให้เปล่าอะไรเงี้ยคือที่หลายๆคนพูดเนี่ยมันก็มีเขาลางนะครับผมก็ไม่ได้ไปคัดงานเขาเพียงแต่ว่าถ้าถามตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าผมเห็นว่ามันเป็นเงินที่กฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้มีได้ดังนั้นต้องคืนแต่ตอนคืนเนี่ยก็มีหลายคนท้วงติงผมว่าเวลาคืนยังไงล่ะเอาจากไหนมาคืนถ้าเกิดเอาเงินพักมาคืนมันก็เท่ากับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ใช้ถูกไหมครับผมก็บอกนั้นผมเข้าใจผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องเอาเงินจากในพักมาคืนค่ะมันก็คงต้องมีใครสักคนอาจจะลงขันกันหรือแม้กระทั่งง่ายๆที่สุดเนี่ยคุณธนาธรก็คืนเงินตัวเองอ่ะก็จบไปถูกไหมครับค่ะนั่นแหละผมก็ยังยืนยันอย่างนั้นแต่ว่าตามรูปการที่เคลื่อนไปอย่างที่เรียนว่ามันก็อาจจะไม่เหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมครับค่ะทีนี้ขอแวะกลับมาที่ปมล้มล้างการปกครองหน่อยนะคะคือก็ได้รับข้อมูลจากทางผู้ร้องก็คือดร.ณัฐพรโตประยูนอาจารย์ณัฐพรเนี่ยเขาก็มีการยื่นนอกจากปมอิลูมินาติเนี่ยปมหลักของเขามุ่งไปที่พฤติกรรมของผู้กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่นะคะที่บอกว่าจะสานต่อภารกิจคณะราษฎรอะไรแบบนี้อาจารย์มองว่าอันนี้มันก็ไม่มีน้ำหนักหรอคะหรือไงคะคือผมคิดอย่างนี้ครับว่าในพฤติการที่พูดถึงว่ามีเนี่ยนะครับถ้าเทียบน้ำหนักกับปมกู้ยืมเงินน้ำหนักของปมกู้ยืมเงินเนี่ยมันจะมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาภายใต้กรอบกฎหมายแต่กรณีลูมินาซี่เนี่ยมันไปไกลไปแต่ไอ้สิ่งที่เป็นปมในเรื่องของการจะล้มล้างเนี่ยนะครับการไปย้อนพูดถึงว่าจะต้องทำภารกิจ2475ให้แล้วเสร็จอะไรเนี่ยนะครับ มันยังมีช่องออกเช่นถ้าเกิดสมมติว่ามองว่า2475เนี่ยเอาทางฝั่งไหนสมมติเอาทางฝั่งคณะราษฎรอาจจะมองว่ายังทำให้มีประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นเป็นหลักและเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ถึงขนาดที่ประชาชนพี่น้องทั้งหลายเข้าใจว่าจะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการจันลงประชาธิปไตยยังไงอันนี้นะเป็นมุมหนึ่งถูกไหมอีกมุมหนึ่งถ้าหากว่ามองในมุมล้นเกล้ารัชกาลที่7ที่พระองค์ท่านสละพระราชอำนาจให้กับประชาชนโดยรวมไม่ใช่ให้หมู่คณะบุคคลใดเขาก็อาจจะมองว่าหมู่คณะบุคคลเหล่านั้นยังคงถืออำนาจอยู่ดังนั้นยังไม่เป็นไปตามพระราชปณิธานมันพอดิ้นได้ไงครับค่ะก็เลยมองว่าน้ำหนักของปมกู้เงินน่าจะมีโอกาสยุบได้มากกว่ารวมถึงว่ามันมีหลายๆอย่างที่มีผู้คนหยิบยกมาเนี่ยมันเกิดหลังคำร้องค่ะนะครับเช่นคุณธนาธรพูดเรื่องคนๆนั้นนะครับหรือว่าใครต่อใครพูดเรื่องว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ต้องสู้กันนะครับอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นองค์ประกอบที่นำมาเป็นส่วนประกอบได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในคำร้องนั้นไงครับค่ะอาจารย์ครับแล้วถ้าสุดท้ายปลายทางสมมุตินะครับว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริงๆไม่ว่าด้วยคดีใดก็แล้วแต่นะฮะแล้วคุณธนาธรบอกว่ายุบก็สร้างใหม่ได้อันเนี้ยจะสร้างยังไงฮะคือถ้าพูดถึงณขณะนี้เนี่ยนะครับคุณธนาธรยังพอสร้างใหม่ได้ก็ลาออกจากพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่ค่ะครับนะครับต้องลาออกก่อนตอนนี้อันที่สองก็คือว่าอากรอไปจนกระทั่งพรรคถูกยุบครับก็ไปอยู่ในพรรคอะไรก็แล้วแต่ที่แฝงอยู่ณขณะนี้จดทะเบียนอยู่กับกกต.แล้วอาจจะเป็นผมไม่ทราบว่าคุณธนาธรหรือว่าอาจารย์ปิยบุตรอะไรได้มีการจดพรรคอื่นไว้อยู่แล้วก็เป็นได้ครับหรือก็ไปพูดคุยกับบรรดาคนที่เขาจดพรรคไว้อาจจะเป็นพรรคที่ไม่รู้จะเคลื่อนไปทางไหนก็ไปพูดคุยกับเขาเข้าไปอยู่ในพรรคเขาหรือหลายๆคนบอกเปลี่ยนหัวซื้อพรรคมาอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็พาเอาบรรดาส.ส.ทั้งหลายที่จะหลุดจากพรรคอนาคตใหม่เข้าไปอยู่ในพรรคนั้นแล้วก็จะไปรวมอยู่ในฝ่ายค้านแล้วก็จะขับเคลื่อนทางการเมืองยังไงต่อไปก็ทำได้บรรดาส.ส.ทั้งหลายก็อยู่ในสภาไปคุณธนาธรจะอยู่นอกสภาหรือว่าจะทำการในพรรคยังไงก็แล้วแต่เป็นผู้ก่อตั้งไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้แต่เป็นสมาชิกพรรคเป็นได้ค่ะครับชัดเจนวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจตนะคะสละเวลามาร่วมรายการขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับก็อาจารย์ก็มองว่าแนวโน้มเนี่ยกู้เงินนี่มีลุ้นอยู่นะว่าน่าจะเสี่ยงถึงขั้นยุบพรรคได้แล้วถ้าเกิดยุบแล้วจริงๆเนี่ยนะคะหรืออาจจะชิงลาออกก่อนเลยแล้วไปตั้งพรรคใหม่แต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวเก่งหมายถึงว่าไม่ได้เป็นตัวหลักในการตั้งพรรคไปบริหารพรรคไม่ได้นะฮะ
นี่ก็คือทั้งหมดของนิวข่าวค่ำวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ